สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับบ้านเก่าเกมมิ่งวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวในเควสทูตดอกไม้กันครับเริ่มจากจุดเริ่มต้นของเรื่องราวคือตำนานของนกซีเมิร์กซ์ผู้เสียสละเพื่อช่วยโลกวันหนึ่งนบีมาริกาก็ได้นิมิตเห็นสิ่งที่ร้ายแรงกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเธอจึงได้แบ่งส่วนหนึ่งของเธอออกเป็นดอกควาเรนะเธอเฝ้าบอกกับลูกสาวผู้บริสุทธิ์ของเธอว่าให้ปกป้องไม่ให้ฝันร้ายที่เธอเห็นนั้นมาถึงจงอย่าหวาดกลัวอย่าหนีหายอย่าให้แม่ต้องอับอายดังเช่นตัวของนบีเองที่มีชะตาที่ต้องสละชีวิตเพื่อเหล่ามนุษยชาติแต่การจะเสียสละจะนำมาซึ่งชีวิตใหม่ที่สวยงามจากนี้เจ้าจงไปสู่อ้อมกอดของแม่คนใหม่ก่อนที่นบีมาริกาจะสิ้นใจเธอได้ฝากฝังรุกขเทวดาเอาไว้เธอได้มอบชิ้นส่วนของคาเรนะสิ่งที่จะต้องถือกำเนิดจากความฉลาดของดอกไม้โลหิตแห่งท้องนภาและแก่นของชีวิตจงเก็บรักษาไว้ให้ดีเพื่อนรักหลังจากที่เธอตายไปแล้วมนุษย์นั้นจะโง่เง่าสร้างปัญหาสารพัดอย่างแต่นั่นไม่สามารถนำพามาซึ่งจุดจบได้สิ่งที่เธอกลัวนั้นคือความมืดที่จะพรั่งพรูขึ้นมาเพื่อจมทุกชีวิตรุกขเทวดาเฝ้ามองการเวลาเปลี่ยนผันระลึกถึงสิ่งที่สหายรักได้สั่งเสียไว้เมื่อสุเมนถูกลงทันด้วยสวรรค์กลายเป็นทะเลทรายสีทองเธอก็ทำให้ดอกคาเรนานั้นกลายเป็นนกศักดิ์สิทธิ์ที่อัดแน่นไปด้วยดอกไม้ข้างในมันคอยปกป้องป่าฝนและทะเลทรายจากภัยพิบัติอยู่เคียงข้างกับเทพแห่งหญ้าและต้นไม้จนเมื่อกาลยุคมาถึงดังดอกไม้ที่ต้องมีวันเหี่ยวเฉานกซีเมิร์กซ์มีชะตากรรมที่ต้องสละชีวิตมันจะกระจายตัวออกเป็นดอกไม้ที่นับไม่ถ้วนโรยลงบนร่างของเทพแห่งน้ำและเทพแห่งต้นไม้ที่เสียสละไปก่อนหน้าด้วยน้ำอมฤตทะเลดอกไม้จะถือกำเนิดขึ้นดวงวิญญาณผู้มีความปรารถนาของหญ้าต้นไม้และน้ำค้างจะชำระมลทินทั้งปวงแม้เทพทั้งหลายจะถูกหลงลืมแต่ควาเรนะเท่านั้นจะถูกจดจำเหล่าดอกไม้ที่เกิดจากควาเรนะจะเผชิญชะตากรรมที่ต้องเหี่ยวเฉาและต้องจมในโคลนแห่งความมืดแต่จะเกิดใหม่จากการหล่อเลี้ยงด้วยน้ำอมฤตไม่มีวันดับสิ้นอีกต่อไปนี่ก็คือเรื่องราวตำนานที่ถูกเล่าขานนะครับมาอย่างช้านานนะในหมู่ของเหล่าต้นไม้ใบหญ้าและเทพแห่งดอกไม้เหล่าดวงวิญญาณจะขับขานบทเพลงของแม่ทั้ง3แม่หน้าเขียวแม่น้ำค้างและแม่ดอกไม้ว่าคืนหนึ่งลูกสาวจะต้องออกจากอ้อมกอดของแม่ทั้ง3และสังเวยชีวิตเพื่อล้างมลทินของโลกที่พัฒนาเจริญขึ้นนักเดินทางได้เดินทางมายังแมปใหม่ก็ได้พบกับกลองประหลาดและข้อความจากนักผจญภัยคนหนึ่งเขาได้กลับไปหาแคทเธอรีนและได้รับเควสแก้ปัญหาหลุมดำที่เกิดขึ้นในทะเลทรายท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนทันใดอยู่ดีๆก็มีปรากฏการณ์ประหลาดขึ้นมาบนท้องฟ้าและหน้าวันสะพรึงกลัวเป็นอย่างมากนักเดินทางจะต้องขอความช่วยเหลือจากชาวลัทธิสกิปติกนะซึ่งเคยเป็นภาควิชาหนึ่งในสถาบันเหมือนกันแต่ว่าพวกเขามีปัญหากันแล้วก็แยกตัวออกมาเมื่อด้านทางมาถึงก็พบว่าคนพวกนี้นั้นไม่มีความเป็นมิตรเลยและเกลียดคนจากสถาบันมากๆเราก็เลยพูดคุยกับเขาดีๆด้วยกำลังตุ๊บตับตุ๊บตับและพูดดอกไม้ตัวหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นมาชื่อของเขาก็คือโซรัสตามสไตล์ของพูดดอกไม้โซรัสเองก็มีความหยิ่งพยองจองหองดังลิลูฟานะโซรัสอนุญาตให้เราติดตามไปด้วยโดยที่เขาเอาแต่พูดว่าตัวเองนั้นต้องการที่จะเสียสละชีวิตตัวเองดังกับนกซีเมิร์กให้คนนั้นได้จดจำเมื่อนานมาแล้วนั้นได้เกิดเพลิงทมิฬปะทุขึ้นและแผดเผาทุกสิ่งมันได้เปิดเขตแดนของโลกและเหล่าปีศาจก็ก้าวข้ามรอยแยกนั้นนะพวกมันฉีกรอยแยกออกเป็นหลุมกว้างแต่ต่อมารอยแยกนั้นก็ถูกต้นไม้ใหญ่ทับไว้ถึงแม้ผนึกรอยแยกนั้นจะถูกปิดตายนะแต่ว่ามลทินที่ถูกเหลือเอาไว้ก็ยังสร้างปัญหาจนกระทั่งวิหกศักดิ์สิทธิ์ซีเมิร์กได้ดื่มน้ำบรรพการเนี่ยที่ถวยเทพนั้นทิ้งไว้ให้แล้วก็กลายเป็นควาเรน่านับร้อยกระจายลงมาบนโลกแล้วความทรงจำอันเจ็บปวดก็ถูกผนึกถาวรโดยราวควาเรน่าสุดท้ายแล้วพวกมันจึงตกผลึกนะกลายเป็นผลึกสีเทานะซึ่งสามารถกำจัดได้ด้วยพลังของควาเรน่านี่แหละโซรัสนั้นก็พาเรามาเจอกับผู้นำของเราสกิปติกนาเซจูนะเขาออกอาการว่าไม่ชอบเราอย่างแรงอะนะ
แต่ว่าก็ขัดสุรัตน์ไม่ได้และได้อธิบายว่ากลองที่เรานำมานั้นคือกลองที่ใช้ในพิธีเชื่อมสัมพันธ์กับทูตดอกไม้พวกเขาเล่าว่าสถาบันนั้นเชื่อว่าท้องฟ้านั้นกำหนดชะตากรรมและชีวิตทั้งหมดนะแต่วันนี้ท้องฟ้ากลับสะท้อนมนทินนะแปลว่าพวกสถาบันนั้นคิดผิดเนี่ยนะเขาอธิบายว่าปรากฏการณ์บนท้องฟ้าก็คือภาพสะท้อนของนรกที่มันไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้นะนานมาแล้วมีอาณาจักรโบราณนะดารีนะครับซึ่งก็คืออาณาจักรแคนเรียนั่นเองนะคนที่ซูเมรุเขาจะเรียกว่าดารีนะครับนั้นเคยตั้งอยู่ใต้ดินนะในบริเวณนี้นะครับเคยสร้างทางเชื่อมนะครับสู่โลกภายนอกนะครับก็คือสร้างประตูมิติได้นั่นเองนะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเมื่อ500ปีก่อนพวกปีศาจก็โผล่มาจากไอ้รูที่ไอ้พวกนั้นเชื่อมไว้นั่นแหละนะครับปีศาจก็ได้ฉีกรอยแยกออกเป็นห้วงทมินทูกินี่นะภายหลังต้นไม้โบราณก็ผนึกห้วงทมินนี้ไว้นะครับแต่ภาพสะท้อนนั้นมันเกิดขึ้นมาทีหลังนะซึ่งภาพสะท้อนที่เกิดขึ้นบนฟ้านะครับถึงแม้ว่าปีศาจมันจะไม่สามารถข้ามทะลุนะผ่านภาพสะท้อนนั้นเข้ามาได้นะครับแต่ว่ามันก็ยังส่งมนทินออกมาอยู่ดีนะในตำนานโบราณเล่าว่าผู้นำสกิปติกคนแรกได้ร่วมมือกับพูดดอกไม้และอยู่ปรากฏการประหลาดนี้แต่พอมนทินตอนนี้มันแข็งแกร่งขึ้นนะครับปรากฏการนี้มันก็จะเกิดขึ้นอีกนะถ้าหากเราไม่รีบจัดการมันก็อาจจะเกิดรอยแยกใหม่ขึ้นมาได้และเซจูน่าก็พาเราไปดูรอยแยกเดิมนะครับที่มีต้นไม้ผนึกอยู่นะแต่ว่าต้นไม้ผนึกนั้นถูกกรัดกร่อนจนกลายเป็นผนึกหมดแล้วนะครับนะเซจูน่าก็บอกว่ารอยแยกเดิมนั้นถูกผนึกไปแล้วตอนนี้รอยแยกใหม่ที่เห็นเนี่ยมันกำลังจะเชื่อมไปยังภาพสะท้อนที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้านะครับหมายความว่าไอ้ตรงรูกลมๆที่เราเห็นนะทุกคนนะมันก็จะเป็นเหมือนรูหนอนครับมันจะเชื่อมไปตรงนั้นตรงนี้ได้นั่นเองนะมันเป็นประมาณว่ามันเป็นประตูมิตินะครับถ้าเราควบคุมมันได้เราก็สามารถเชื่อมมันไปที่ไหนก็ได้นะเราสามารถใช้คาถาขั้นสูงนะครับของควาเรน่านะครับเสริมพลังให้กับผนึกแล้วก็ทำพิธีข้ามผ่านนะครับเราก็สามารถเชื่อมไอ้รูหนอนนี้ไปยังห้วงทมินบนท้องฟ้าแล้วก็ไปจัดการกับมันได้นั่นเองนะครับเหมือนกับในตำนานนะที่นากาจูนะนะครับผู้นำของสกิปติกนะครับได้ขึ้นไปยังบนท้องฟ้าแล้วก็อยู่ปรากฏการณ์ครั้งนี้ร่วมกับผู้แห่งดอกไม้นั่นเองแล้วก็โสรัตเองก็อยากจะสละชีวิตแบบนกซีเมิร์กนะก็ต้องใช้วิธีแบบนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้โสรัตยังไม่มีคนสบัดพอนะเพราะว่าผู้เฒ่าสุวรรณนั้นไม่ยอมมอบมงกุฎเขาคู่ให้กับโสรัตนะครับทำให้โสรัตนั้นไม่สามารถทำพิธีแบบนี้ได้นะเราก็เลยจำเป็นต้องเดินทางไปยังทุ่งดอกไม้นะครับที่อยู่ของเราพูดต้นมาตาสรรพสิ่งก็คือร่างศักดิ์สิทธิ์ของเทพนะครับที่ให้กำเนิดพูดดอกไม้นะครับก็คือ เทพแห่งน้ำนั่นเองนะทุกคนนะที่เขาสละชีวิตนะครับก็คือเขาตายเขาตายในสงคราม500ปีนะแล้วก็กลายเป็นบ่อน้ำอมฤตนะครับแต่ว่าวิญญาณเขานั้นยังวนเวียนอยู่ใช่ไหมมันไปไหนไม่ได้ครับเพราะวิญญาณของเขาปนเปื้อนลูกกาเทวดาก็เลยเอาต้นมาตานะครับไปปลูกไว้กลางไอ้บ่อน้ำอมฤตนะทุกคนนะมันก็เลยกลายเป็นต้นไม้ขึ้นมานะครับแล้วก็เลยเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณของเทพแห่งน้ำนั่นเองนะซึ่งตอนนี้นะครับมันก็ทำหน้าที่ในการรองรับมนทินของเจ้าปรากฏการบนฟากฟ้านั่นอยู่นะสุวรรณน่ะก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะมีมนุษย์นะครับก็ทำพิธีลูอภานะครับกับพูดดอกไม้นะครับก็คือเชื่อมสัมพันธ์กับพูดดอกไม้แล้วก็รับหน้าที่ไปทำพิธีบวงสรวงวารีกับต้นไม้ยักษ์นะครับที่ผนึกรอยแยกแต่ว่าตอนหลังๆนะครับมันก็ไม่มีคนทำพิธีนี้แล้วมันถูกละเลยนะพอหนึกมันก็คลายเรื่อยๆนะครับต้นมาตาก็เลยอ่อนแรงนะสุวรรณก็เลยให้โสรัตน์นั้นไปตามรัชนุกับหมีเฮียมานะครับเพราะว่าโสรัตน์คนเดียวไม่น่าจะทำไหวนะเหล่าพูดดอกไม้นั้นถือกำเนิดจากน้ำอมฤตมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้สิ่งมืดดำนั้นไหลลงสู่พื้นดินครับเวลาที่เขาจะตายไปเนี่ยเขาก็จะหวนคืนสู่บ่อน้ำอมฤตแล้วก็เกิดใหม่แต่ว่าถ้าหากเขาปนเปื้อนนะครับเขาก็จะกลับมาเองนะครับไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเขาปล่อยให้ตัวเองลงสู่พื้นดินนะครับความมืดก็จะลงสู่พื้นดินไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะสร้างศพตัวเองนะให้กลายเป็นต้นไม้กลมๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีคนนะครับไปนำความทรงจำที่หลงเหลือของเขานะครับในบริเวณที่เขาตายนะครับเพื่อเอากลับมาล้างมนทินในสยามอมฤตนะครับเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีคนเดินทางไปพร้อมกับพูดดอกไม้เรียกตัวเองว่ายัสนาปตินะครับคอยไปรวบรวมความทรงจำเหล่านี้มาชำระล้างมนทินให้กับพูดดอกไม้นะตอนนี้มันไม่มียัสนาปติแล้วเขาก็เลยขอให้เราไปช่วยนะครับนำวิญญาณของพวกพูดดอกไม้พวกนี้มาชำระมนทินให้นะเมื่อเราเดินทางมาที่ที่หมีเฮียอยู่นะครับหมีเฮียนั้นเป็นพูดต้นหนามที่มีหน้าที่ป้องกันความมืดนะภายใต้ดินครับเธออยู่ในสภาพที่ย่ำแย่มากเพราะว่าถ
ถูกปนเปื้อนไปด้วยความมืดนะครับเราก็ต้องพาเธอไปล้างมลทินนะหลังจากช่วยหมีเฮียแล้วเราก็มาตามหารัชนุครับแต่เรากลับพบนาเซจูนะนาซือกำลังมาตามหากลองอยู่ในอดีตบรรพบุรุษของสกิปติกครับที่เคยต่อสู้เคียงข้างกับผู้ดอกไม้นะทายาทของประสมเนี่ยก็คือดอกไม้ที่ชื่อว่าทายาทของประสมนะครับได้สร้างกลองให้กับพวกเขานะแล้วก็ด้วยมิตรภาพนะครับระหว่างทายาทของดอกไม้ประสมเนี่ยกับเหล่าสกิปติกเนี่ยพวกเขาก็ได้ทำพิธีรัวพานะด้วยการตีกลอง5อันตามโน้ตนะครับเสียงมันจะกึกก้องไปทั่วนะครับแล้วก็เป็นพิธีเชื่อมสัมพันธ์กันระหว่างเหล่าผู้ดอกไม้และเหล่าสกิปติกนั่นเองนะแต่ต่อมานั้นพวกกลองที่เหล่าสกิปติกนั้นเก็บไว้มันหายไปครับอารยาเดวานะผู้อาวุโสในกลุ่มของสกิปติกเนี่ยตอนนี้ก็แยกตัวนะครับไปเป็นนักเขียนนิยายอยู่ในเมืองนะไม่ยอมอยู่ที่นี่แล้วครับแต่ว่านาเซจูนะเนี่ยก็ไปเล้าหลือนะครับหาข้อมูลมาจากเขาเนี่ยเพื่อไปตามหากลองเนี่ยสุดท้ายก็ได้ลายแทงว่ากลองซ่อนอยู่ที่ไหนนะเมื่อเราไปรวบรวมกลองมานะครับเราก็ทำพิธีปลุกรัชนุด้วยเสียงกลองนะครับรัชนุตื่นขึ้นมาก็บอกว่าโอ้ยหนวกหูจังเลยนะมันหนวกหูแบบนี้แหละนะเขาก็เลยเป็นคนเอากลองไปซ่อนนั่นเองนะครับแต่ว่าโสรัตก็มาแก้ตัวให้ว่าเฮ้ยที่เอากลองไปซ่อนเนี่ยเพื่อที่จะได้ทดสอบผู้ประทำพิธีตาหากอะไรเงี้ยแต่ว่ารัชนุมันนอนเยอะไปหน่อยก็เลยเมานะเมื่อได้คนครบนะครับสุวรรณก็บอกว่าเฉพาะพูดดอกไม้ที่คู่ควรเท่านั้นนะถึงจะได้รับพลังในการชี้นำควารินะนะครับเมื่อท่องคาถานะครับโสรัตในที่สุดก็ได้มงกุฎเขาคู่มานะเมื่อเราเล่าให้ฟังว่าเราเอามงกุฎเขาคู่เนี่ยเพื่อจะทำพิธีข้ามผ่านนะครับสุวรรณก็บอกว่ามันไม่น่าจะมีคนที่รู้จักพิธีนี้นะในอดีตเนี่ยครั้งนึงเนี่ยสุวรรณเคยทำพิธีข้ามผ่านร่วมกับสกิปติกคนนึงครับและชำระมนทินเนี่ยนะสุวรรณก็ได้รวบรวมคารินะที่ทรงพลังที่สุดนะครับเป็นคาถาสุดยอดนะอยู่5อันครับดังนั้นแล้วพวกสกิปติกมันไม่น่าจะรู้เรื่องนี้ครับมันเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะมีมนุษย์ร่วงรู้ได้นะเขาจึงสงสัยในเรื่องนี้มากจึงบอกว่าคอยระวังตัวไว้หน่อยนะครับเราก็เก็บคาถานะในทะเลดอกไม้เสร็จเราก็ไม่รู้จะหาที่ไหนดีอีกนะครับแต่โสรัตบอกว่านาเซจูน่าเนี่ยรู้หมดนะครับว่าไอ้ที่เหลืออยู่ที่ไหนครับให้นาเซจูน่านั้นพาไปเอาได้เลยนะเขาก็บอกเราว่าเขาได้รับเอกสารพิเศษมาครับซึ่งมีข้อมูลจริงเต็มไปหมดเลยนะไม่เหมือนกับข้อมูลที่พวกของสกิปติกมีนะครับที่มีแต่เรื่องเล่าตำนานนะครับจริงบ้างไม่จริงบ้างครับแต่ว่าในเอกสารที่เขาได้มานั้นมีแต่ความจริงครับแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าจะสามารถเก็บตัวของคาถาศักดิ์สิทธิ์นั้นได้ที่ไหนบ้างนะครับระหว่างทางที่เราจะไปเก็บคาถาเราก็ผ่านห้องทดลองของชาวแคนเรียนะครับแล้วก็พบบันทึกนะครับว่าสถาบันนั้นเคยส่งทีมวิจัยมาที่นี่นะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ราชตระเวนคนหนึ่งนะครับชื่อว่าคริงเซอร์นะครับมาด้วยนะแล้วก็คริงเซอร์คนนี้ก็ดูจะมีความสนใจเป็นพิเศษกับพวกเอกสารหลักฐานที่อยู่ที่นี่ด้วยนะครับและในบันทึกของทีมวิจัยนะก็พบว่าซึ่งน่าจะเป็นทีมวิจัยของฟอนเทนนะครับซึ่งมาที่นี่ก่อนหน้านี้นะพบว่าแคนเรียนั้นสร้างพลังงานจากเอบิสนะครับซึ่งมันสามารถให้พลังงานมากกว่าพลังงานธาตุนะชาวแคนเรียนั้นทำให้พลังของเอบิสนั้นตกผลึกได้นะครับหรืออาจจะเป็นการใช้หยาดน้ำอมฤตหรือเปล่านะครับแต่ถ้าสามารถทำได้เนี่ยก็สามารถมีพลังงานที่ไร้ขีดจำกัดได้นะครับแล้วก็พบเอกสารของชาวแคริอาว่าได้ทำการเปิดระบบป้องกันอัตโนมัตินะแล้วให้อพยพคนออกไปสู้ด้านนอกนะครับขึ้นไปบนโลกนะครับโดยคำสั่งนั้นลงนามโดยฮารุระนะครับหัวหน้ารักษาการของอัศวินหงส์ของแคนเรียนั่นเองนะเราก็ได้ทดสอบระบบปืนใหญ่ของแคนเรียอย่างเมามันนะครับหลังจากเก็บคาถาได้เนี่ยนาเซจูน่าก็ออกท่าทางว่าอยากจะได้คาถานั้นไว้กับตัวนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ยอมให้นะเมื่อไปยังห้องทดลองอีกแห่งครับเราก็พบว่ามันคือโรงงานผลิตอาวุธของพวกอัศวินหงส์นะแล้วก็พบเอกสารของทีมสำรวจจากสถาบันนะครับว่าพวกเขาได้ยินเสียงรบกวนจากใต้ดินเนี่ยนะหลายคนก็รู้สึกกลัวนะครับแต่ว่าคลิงเซอร์นั้นกลับหลงใหลในความรู้นะครับจากเอกสารที่เจอที่นี่มากๆนะทำให้พวกเขาไม่ต้องห่วงแล้วว่าจะมีคนขวางนะครับเขาก็สำรวจต่อได้สบายๆนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตอนนี้ไม่ขวางแล้วนะครับแล้วพวกเขาก็ค้นพบว่าพวกปีศาจที่เราเห็นนะครับคือลูกหลานนะครับของชาวแคริอานะนั่นเองนะนาเซจูน่าก็เอาบันทึกของเรเน่ให้เราดูนะครับพลังงานของควาเรน่านั้นดูคล้ายกับพลังของเอบิสนะครับมันจะทำงานนะครับโดยการดูดซึมซับวัสดุนะและพลังงานใดๆที่มันสัมผัสนะครับแต่มันจะ
มีความมุ่งเน้นในการต่อต้านพลังงานของไอบีสเป็นพิเศษนะครับหลังจากบันทึกของชาวแคริอาเนี่ยเราก็สามารถอนุมานลักษณะโลกของพวกแคริอาได้นะครับระบบพลังงานที่ผลิตขึ้นมานี่ใช้กับเครื่องเกี่ยวข้าวนะแต่ว่าชาวฟอนเทนนี่ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับแต่ว่าเดซูริฟนั้นเคยบอกเราแล้วนะพวกเขาเรียกไอหุ่นยนต์สังหารว่าไอเครื่องเกี่ยวข้าวนะซึ่งมันมีพลังงานที่บริสุทธิ์มากครับถ้าสกัดเจตจำนงออกมาได้ก็จะควบคุมพลังงานนี้ได้นะเอกสารของชาวแคริอานะครับที่เราเจอก็สังเกตเห็นว่าเนี่ยพวกเขาสามารถสกัดพลังงานของโรไซได้สำเร็จนะครับแต่ว่าผลงานมันยังไม่สมบูรณ์นะแล้วมันก็เกิดเหตุภัยพิบัติขึ้นก่อนพวกเขาก็เลยทิ้งหลักฐานนะครับทิ้งงานวิจัยเอาไว้นะเพื่อที่ในอนาคตมนุษย์ที่มาเจอกับเอกสารเหล่านี้จะสานต่องานของพวกเขาได้สำเร็จนั่นเองนะครับแล้วก็พบกับประกาศนะว่ากษัตริย์เออร์มินนั้นตกอยู่ในสภาพที่ไร้ความสามารถแล้วนะครับท่านจอมพลนะแอนฟอร์เทสนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าของเหล่าอัศวินเนี่ยก็ขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการแทนครับแล้วก็ตั้งสภากอบกู้ขึ้นมานะแล้วเราก็ยังเจอจดหมายของชาวแคริอาที่หนีขึ้นไปบนโลกไม่ทันนะครับพวกนี้ก็หลบซ่อนอยู่ข้างใต้นะพวกเขาก็บอกว่าได้ข่าวว่าชาวแคริอาที่หนีขึ้นไปเนี่ยก็ติดโรคประหลาดครับแล้วก็กลายเป็นปีศาจนะส่วนพวกที่เหลือที่อยู่ข้างใต้ดินก็ได้แต่รอความตายนะครับและเมื่อเราได้คาถาอันสุดท้ายมาแล้วนะนาสเตจูน่าก็เข้ามาแย่งครับแล้วก็พบว่าเขาวางแผนการหลอกใช้โสรัตเพื่อที่จะเปิดรอยแยกนะทุกคนนะเพื่อให้ปีศาจข้ามมานั่นเองนะชาวแคริอานะครับคือคนกลุ่มแรกที่ต่อสู้กับไพทมินนะและเป็นบรรพบุรุษของสคริปติกนะครับแต่ว่าพวกสถาบันนั้นตราหน้าว่าพวกเขาเป็นคนบาปและก่อให้เกิดภัยพิบัตินะแผนการของเขาก็คือนำความจริงมาสู่โลกครับปรากฏการณ์ที่ขึ้นอยู่บนท้องฟ้านั้นจริงๆแล้วก็คือภาพสะท้อนความจริงของท้องฟ้าที่แท้จริงครับและเราก็พบว่าคลิงเซอร์นะเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนประหลาดในทีมวิจัยของสถาบันนะครับตามเอกสารที่เราเจอน่ะจริงๆแล้วเป็นพวกเอบิสออเดอร์ครับแล้วก็เบื้องหลังแผนนี้นะหลังจากสู้กันสุดท้ายนะเซจูน่าก็หนีไปได้นะครับถ้าเราเดินทางต่อลงไปอีกนิดเราก็จะเห็นว่ามันมีประตูทางเข้าอาณาจักรแคริอาอยู่นะซึ่งดูแล้วคล้ายๆกับเขาเรียกว่าเมืองคนแคระใน Lord of the Ring ครับเพราะตีมันประมาณนั้นนะทุกคนนะทีมของแคริอาก็คือชาวคนแคร์ที่เป็นนักประดิษฐ์นะครับนักสร้างอ่ะนะทุกคนแล้วก็มีเจ้าหญิงนะครับผิวเผือกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชื่อก็จะถูกตั้งแบบคล้ายๆกับชื่อของพวกคนแคร์ที่เฝ้าสมบัตินะครับแล้วก็พบบันทึกนะทุกคนนะของใครก็ไม่รู้นะครับที่เขียนว่าเขานะได้พบที่มาของเสียงประหลาดที่ดังอยู่ในหัวแล้วนะทุกคนนะเขาไปเชื่อไอ้นักปราชญ์แขนเดียวนั่นนะครับแล้วเขาก็ต่อสู้กับอำนาจเหนือสวรรค์นะครับอำนาจที่เหนือกับสวรรค์เนี่ยน่าจะหมายถึงเอบีสนะครับพวกเขานั้นร่วมกันต่อสู้กับอำนาจเหนือสวรรค์แต่ว่าถูกปฏิเสธจากกฎของโลกนะครับกฎของโลกก็น่าจะหมายถึงตัวสวรรค์เองนะครับและสุดท้ายพวกเขาก็ต้องตกอยู่ภายใต้คำสาปที่ไม่ยุติธรรมเลยนะในฐานะของเผ่าพันธุ์ที่ไม่ได้รับการยอมรับนะครับเขาก็เลยต้องเลือกเส้นทางของชีวิตของตนเองนะพออ่านตรงนี้เสร็จเนี่ยพี่ก็เดาได้ว่าคนที่เขียนบันทึกนี้น่าจะคือตัวของโครต้ายาบริสนั่นเองนะครับโซรัสนะครับที่รู้ว่าตัวเองถูกหลอกใช้แล้วก็รู้สึกอับอายมากนะครับแต่เมื่อได้รับกำลังใจจากไพมอนเขาก็เดินหน้าต่อนะสุวรรณนั้นคาดไว้แล้วครับเขาก็เล่าว่าคริงเซอร์เดิมทีก็เป็นสคริปติกนะครับที่อยู่กับตัวของพวกสุวรรณนี่แหละนะตอนที่พวกสถาบันนะครับต้องการจะเข้าไปสำรวจในแคริอาเนี่ยเขาก็ให้คริงเซอร์นะครับติดตามไปด้วยนะติดตามไปด้วยนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอมาเจอคริงเซอร์อีกทีนะเขาก็รับพรของพวกเอบิสไปแล้วครับส่วนคนที่เหลือนั้นก็ตายหมดนะต่อมาเนี่ยเขาก็พาพวกเอบิสออเดอร์นะครับมาบุกทุ่งดอกไม้นะเพื่อที่จะแย่งชิงเอาคาถาสูงสุดไปนะครับแต่ว่าพูดดอกไม้นะและมนุษย์นะครับก็ช่วยกันต่อสู้แล้วก็ขับไล่พวกเอบิสออเดอร์ไปได้นะสุวรรณก็เลยผนึกสวนดอกไม้เอาไว้นะครับแล้วก็โบราณสถานต่างๆนะหลังจากนั้นเนี่ยพวกสคริปติกก็เลยตกต่ำอย่างที่เห็นในทุกวันนี้นะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยต้นมาตาสรรพสิ่งนั้นดูดซึมซับเอามวลทินมากเกินไปนะปกติเนี่ยเราแค่ชำระไอ้พวกต้นที่ปิดพดร้อยแยกไว้ได้นี่ก็จบแล้วนะครับแต่ว่าพอต้นมาตาสรรพสิ่งนั้นอ่อนแอนะเราจะต้องเข้าไปในห้วงนะครับผ่านการทำพิธีข้ามผ่านนะเพื่อเข้าไปที่ดอกบัว
กาโอเคเรนะนะทุกคนนะซึ่งเป็นที่สถิตของวิญญาณของเทพแห่งน้ำนะครับเมื่อเราชำระมนทินที่นั่นเสร็จเนี่ยแล้วเดี๋ยวเทพแห่งน้ำก็จะจัดการที่เหลือเองนะแล้วก็ถ้าหากสามารถเข้าไปยังต้นมาตาสัมภสิงได้นะครับความทรงจำของวีรชนของพูดดอกไม้นะที่มารวมตัวกันอยู่ที่นั่นนะครับก็จะคืนมาสู่นะครับมงกุฎของโสรัตน์นะทำให้โสรัตน์สามารถเห็นภาพในอดีตได้นะและเมื่อเราได้คาถาสูงสุดนะครับหมีเฮียและราชนุนะครับก็ทำการชำระต้นไม้ยักษ์ที่ใช้กดทับรอยแยกนะโสรัตน์ก็ทำหน้าที่ชำระดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์นะครับหลังจากนั้นทั้ง3คนก็เริ่มทำพิธีข้ามผ่านนะโสรัตน์ก็ได้เห็นภาพในอดีตนะครับเห็นการต่อสู้นะครับระหว่างเราชาวแคนเรียนะครับหุ่นยนต์ยักษ์นะเหล่าพูดดอกไม้นะครับนักรบต่างๆนะครับสู้กับพวกปีศาจนะครับก็ได้เห็นนักดาบสวมหน้ากากและนักปราดแขนเดียวนะครับร่วมกันกับคาเรนะสู้กับฝูงมอนสเตอร์นะครับสุดท้ายก็เกิดรำแสงนะพวกมารวมกันที่ต้นไม้แล้วก็ความมืดก็หายไปนะโสรัตน์ก็ฟื้นขึ้นมาพบว่าเราก็มาถึงดอกบัวแล้วนะครับเราก็ทำการปราบมอนสเตอร์ข้างในนะต้นมาตาสรรพสิ่งก็กลับมามีพลังอีกครั้งนะครับสุวรรณก็เล่าความจริงให้ฟังว่าเขาคือผู้ดอกไม้ต้นแรกที่ถือกำเนิดขึ้นนะครับพอเขาเกิดมาเขาก็ทำหน้าที่อัญเชิญควาเรนะและออกปราบเหล่าอสูรเนี่ยนะเขาก็ได้พบกับแดนสลีฟนะครับที่ครึ่งหนึ่งนั้นกลายเป็นปีศาจแล้วแต่ว่ากลับไม่มีกลิ่นไอของปีศาจนะครับในมือนั้นก็กุมแหวนไว้วงหนึ่งนะเขาก็ลากแดนสลีฟนะครับกลับมาที่ทุ่งดอกไม้นะพอแดนสลีฟฟื้นขึ้นมาเขาก็บอกว่าตัวเขานั้นมันต้องคำสาปอยู่นะครับแต่ว่าสุวรรณนะครับและแดนสลีฟนั้นก็ร่วมเดินทางออกด้วยกันเพื่อออกปราบปีศาจนะต่อมาพวกนักปราดนะครับที่ถูกนำโดยนักปราดแขนเดียวก็เดินทางมาถึงนะพวกเขาอ้างว่าเคยร่วมสู้กันกับอัศวินคันเรียนะครับพวกนักปราดนั้นก็ได้ศึกษาเอกสารนะของชาวคันเรียนะครับแล้วก็ทำการเปิดเส้นทางสู่ต้นมาทาสรรพสิ่งผ่านห้วงขมิ้นได้นะครับนั่นก็คือเป็นครั้งแรกที่ทำพิธีข้ามผ่านนั่นเองนะก็คือการใช้ประตูมิตินะครับของชาวแคนเรียนะครับเชื่อมไปยังต้นมาตาสรรพสิ่งนะพวกเขาก็เลยใช้หยาดน้ำอมฤตนะครับล้างมลทินนะแล้วพวกพูดดอกไม้ก็ถือกำเนิดขึ้นมาครับพวกอสูรก็ค่อยๆหายไปนะแดนสลิปนะครับหลังจากนั้นก็ออกเดินทางไปพร้อมกับแฝดนะครับนักปราดแขนเดียวก็เข้าไปยังแคนเรียแล้วก็หายสาบสูญไปนะส่วนคนที่เหลือนะครับก็ได้เชื่อมสัมพันธ์กับพูดดอกไม้แล้วก็กลายเป็นสกิปติกนะครับแล้วก็อาศัยอยู่นี่นั่นเองนะสุวรรณนั้นพอได้เห็นเราก็รู้สึกเบาใจขึ้นก็เลยใช้เรานั่นเองเพราะว่าเรามีผมสีทองเหมือนกันนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาฝึกนักรบคนใหม่ด้วยนั่นเองนะพอเรากลับมาหาแคทเธอรีนครับก็พบว่าคนที่แจ้งงานนะครับก็คืออารยาเดวาอดีตผู้นำสกิปติกนะครับที่เขาหนีมาอยู่ในเมืองนั่นเองนะนี่ก็เป็นเรื่องราวของเควสนะครับพูดดอกไม้นะครับและนกซีเมิร์กนะครับและเหล่าควาเรนะนะผู้ปกป้องภัยพิบัติเมื่อ500ปีก่อนนะขอบคุณทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ